สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะทำข้าวต้มเปล่านะคะทานกับต่างๆนะคะต้มยังไงล่ะให้เขาหอมน่าทานนะคะป้าก็จะใช้ข้าวหอมเป็นข้าวใหม่นะคะแล้วก็จะผสมข้าวเหนียวเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็มีใบเตยค่ะป้าจะใช้ข้าวประมาณ1กระป๋องครึ่งแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวเหนียวส่วน1ส่วน3ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำเปล่าตั้งไว้1ลิตร1ขวดลิตรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาซาวข้าวกันเลยค่ะนี่ค่ะป้าก็จะซาวข้าวนะคะซาวสัก3ครั้งค่ะซาวให้น้ำเขาใสนะคะเนี่ยค่ะก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปได้ค่ะแล้วก็เอาหม้อตั้งน้ำนะคะแล้วก็ขยำใบเตยนะคะที่เรามัดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วใส่ข้าวสารลงไปค่ะค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวที่เราซาวไว้ลงไปนะคะช่วงแรกนี้ต้องคอยคนหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดก้นกลิ่นใบเตยหอมขึ้นมาเชียร์ค่ะแต่ถ้าใครชอบไม่ชอบใบเตยนะคะใส่เป็นเผือกนิดหน่อยก็อร่อยนะคะค่ะทีนี้เราก็มารอให้ข้าวสุกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีจ้ะค่ะนี่ค่ะผ่านไป20นาทีข้าวของเราก็เริ่มบานนะคะอีกประมาณ10นาทีก็จะใช้ได้แล้วค่ะนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคะถ้าเขามีฟองเราก็ตักฟองทิ้งนะคะนี่ค่ะถ้ามีฟองขึ้นมาบ้างก็ตักทิ้งไปค่ะเดี๋ยวเรารอเขาสุกนะคะนี่ค่ะข้าวต้มของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าใช้เวลาไปประมาณ35นาทีนี่ค่ะเม็ดเขาบานแล้วก็หอมมากค่ะช่วงเขาใกล้จะสุกในน้ำจะงวดเนี่ยเราจะต้องคอยคนหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อค่ะค่ะนี่ค่ะเราก็ตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะหอมค่ะหอมมากค่ะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟได้เลยจ้าค่ะนี่ค่ะหน้าตาข้าวต้มของป้าก็น่าทานนะคะมีน้ำหอมน้ำใบเตยนะคะนุ่มค่ะเนี่ยค่ะทำทานกันนะคะทานกับข้าวที่ทานกับข้าวต้มได้เยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยำไข่เค็มยำกุ้งแห้งผัดผักนะคะลองต้มทานกันดูนะคะชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ